Treasury Dealer ที่ธนาคารสุขุมวิทโมแบงค์ค่ะครับเน็ตครับตอนนี้ทำงานเป็นแฮนนิ่งครับอยู่ที่บริษัทสยามคาร์บครับก็เจอกันค่ะที่จุฬาเนี่ยนะคะเรียนปริญญาโท MSF Finance ค่ะครั้งแรกที่เจอนี่ก็ไม่รู้ว่าเจอกันตอนไหนเพราะไม่รู้จักเลยอ่ะแต่พอมาเห็นอีกทีพี่เขานั่งอยู่ข้างหลังพี่น่าจะผ่านประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยแล้วมีครั้งนึงคือทำกันบ้านมาก็ตอนนั้นก็เรียนยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะก็ทำกันบ้านมาก็ทำไม่รู้ถูกเปล่าแบบหันไปดูคนนี้น่าจะแบบติดเรียนนิดนึงก็เลยถามพี่เน็ตคะการบ้านมาทำยังไงบ้างจะขอดูนั่นแหละอย่างเงี้ยอ๋อพี่เขาตอบว่าอ๋อพี่ยังไม่ได้ทำเลยค่ะอันนี้ก็ประทับใจมากๆเลยครับก็สำหรับผมก็จริงๆก็เหมือนที่ทางเจ้าสาวเล่าครับว่าเจอกันที่ MSF จุฬาครับก็จริงๆตอนแรกก็เลือกก่อนจะเรียนนะครับก็ยังเลือกอยู่ว่าจะเรียนอะไรดีเพราะเคยมาสมัครที่ MSF จุฬาแล้วปีหนึ่งแล้วก็ไม่ผ่านก็ปีนี้ลองมาสมัครใหม่อีกทีนึงคือถ้าไม่ได้ปีนี้ก็คงไม่ได้เรียนแล้วคงไม่ได้เจอกันแล้วครับผมก็พอได้เข้ามาเรียนวันแรกอะครับก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักดีเราเองเราก็ได้นั่งอยู่ข้างหลังเขาพอดีแต่ก็ถามว่าครั้งแรกที่เจอกันแบบสเปคไหมก็ยังไม่ได้ใช่สเปคเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ดูว่าเขาน่ารักดีอ่อนโยนดีครับจริงๆก็เป็นเพื่อนกันมาสักพักอะเนาะเป็นเพื่อนกันมาสักพักใหญ่ๆเลยค่ะน่าจะเป็นพี่เนทจีบก่อนอย่างนั้นให้พี่เนทเล่าดีกว่า จีบก่อนน่าก็น่าจะเป็นผมจีบก่อนแต่ว่าต้องบอกว่าเมื่อกี้ครับคือมันเริ่มมาจากการเป็นเพื่อนกันพอมันเป็นเพื่อนกันมันก็เลยรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้กันมาเรื่อยๆมันก็เลยไม่ได้ลักษณะของการที่จีบแบบจริงจังแต่พอเวลาเรารู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักเราชอบในแง่ของการที่เขารู้สึกเป็นกันเองเราชอบในแง่ของที่เขารักครอบครัวรักสัตว์อะไรนะครับไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามจะสงสารเสมอเราก็เลยรู้สึกดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็ได้มีโอกาสคุยกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลักๆเลยก็คือตอนแรกเริ่มการจากการคุยเรื่องหุ้นกันก่อนพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเขาชอบเรื่องหุ้นเราก็ต้องไปทางหุ้นครับ ก็พอจะหลังจากนั้นก็ได้คุยกันมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยมีการนัดกินข้าวว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ชอบทีมฟุตบอลเดียวกันด้วยชอบดูฟุตบอลชอบลิเวอร์พูลพอจะมีการแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาแบบชวนคุยกันอะไรเรื่องนี้ด้วยค่ะเหมือนก็มีหลายๆเรื่องที่ชอบเหมือนกันมันก็เลยเหมือนคุยกันได้ถูกคอหรือคุยกันได้เรื่อยๆอะไรใช่แล้วก็มันก็เลยค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเองมันก็เลยอาจจะไม่ได้มีการจีบแบบจริงจังหรืออะไรนะครับแต่มันเป็นการพัฒนาจากเพื่อนมาสู่เป็นแฟนกันทับใจจริงๆเนี่ยพี่เขาดูค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะแต่ละเหตุการณ์แต่ละปัญหาเขาก็จะใช้เหตุผลในการคิดและตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นคนใจเย็นบางทีเราอาจจะเป็นแบบพูดปาดค่อนข้างอารมณ์ขึ้นลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีเขาอยู่เนี่ยก็จะช่วยทำให้การแก้ปัญหาหรือการคิดอะไรเนี่ยมีเหตุมีผลขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ใช้แค่อารมณ์ใช้ความคิดสินใจมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าพออยู่กับเขาเนี่ยทำให้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจมากขึ้นในการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันนะคะครับสำหรับผมนะครับก็เหมือนที่เมื่อกี้เจ้าสาวบอกว่าคือผมมาปกติจะเป็นคนใช้เหตุผลเยอะนิ่งๆเครียดๆครับแต่พอเวลาได้อยู่กับเขาครับรู้สึกว่าเขามีอีกมุมนึงให้คือทุกครั้งที่ได้เห็นเขาเนี่ยเขาจะมีในแง่ของรอยยิ้มมีในเรื่องของท่าน่ารักน่ารักอะไรของเขาไม่รู้ที่พอเราได้เห็นอ่ะเราก็จะได้ยิ้มตามไปพออย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าพอเวลาเราอยู่ด้วยอ่ะเราผ่อนคลายความเครียดของเราลงแล้วเหมือนมันเป็นการเอาสองคนที่มีบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเอามารวมกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้ลงตัวพอดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่เขาค่อนข้างแบบว่าเหมือนรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเข้ามาในครอบครัวเราเนี่ยก็คือดูแลทั้งครอบครัวเราด้วยพ่อแม่น้องของเราบางทีเอาพ่อไม่สบายก็ขับรถพาพ่อไปหาหมอหรือถามถ่ายสุขทุกสุขดิบอะไรตลอดเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้รักแค่เรานะก็รักพ่อแม่เราดูแลครอบครัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละนะก็เลยรู้สึกว่าเรามีอะไรก็พึ่งพากันได้หรือเรามีอะไรแล้วก็ทั้ง
ทั้งส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเองด้วยหรือเรื่องในครอบครัวก็จะปรึกษากันได้ก็จริงๆก็ที่ผ่านมาก็มีความสุขอยู่แล้วครับก็ไม่ว่าจะต่อไปยังไงก็สัญญาว่าจะรักแล้วก็จะดูแลอย่างนี้ต่อไปครับโอเคก็สำหรับหนูก็ขอบคุณพี่เนทก่อนละกันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ดูแลกันมาตลอดก็ดูแลทั้งหนูแล้วก็ครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะพยายามดื้อให้น้อยลงแล้วก็รับฟังอะไรให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะส่วนใหญ่ที่คบกันมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าจะมีทะเลาะอะไรกันเยอะไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่เพราะไม่ใช่พอดีพอพี่เขาใจเย็นก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องปัญหาอะไรเท่าไหร่นะคะก็ต่อไปก็จะพยายามอยู่ด้วยกันเนาะคนอยู่ด้วยกันก็คงต้องมีอะไรปรับตัวค่อนข้างเยอะแหละก็พยายามจะใช้เหตุผลเราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากันได้ดีที่สุดนะคะเพื่ อชีวิตคู่ที่ราบรื่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Baby, dancing in the dark with you between my arms barefoot on the grass listening to our favorite song when you said you looked a mess I whispered underneath my breath, you heard it, darling, you